ครับผมกรกฎอารมณ์ดีนะครับก็อยู่จังหวัดเพชรบุรีนะครับแล้วก็ตัวเองทำแบรนด์เกี่ยวกับไม้ไผ่ทราบข่าวจากทางอาจารย์สมชายท่านเชิญมาให้ร่วมกันทำศิลปะตกแต่งกับอาคารที่เสถียร1คันธรรมสมทีนี้พอทำเสร็จก็คุณแม่ก็มาอยู่ที่นี่แล้วเราก็เป็นเพชรบุรีด้วยเราก็มาดูว่าท่านต้องการอะไรบ้างท่านก็บอกว่าจะทำศาลาอะไรตรงไหนอะไรอย่างนี้เราก็ลองดูแล้วท่านก็ไปดูว่ามันจะเป็นแบบไหนได้บ้างนะครับก็เลยออกแบบแม้กระทั่งทุกอย่างที่เป็นอย่างนี้เราก็ทำคอนเซปต์ทั้งหมดให้กับคุณย่าคุณยายเนี่ยผมอยู่บ้านแหลมเนี่ยจะใช้เรื่องของการมัดกันผูกกับไม้ไผ่ที่เป็นวัสดุในการซัพพอร์ตให้กับชีวิตประมงไม่ว่าจะเป็นโป๊ะนะครับบ้านเรือนริมทะเลหรือป่าชายเลนหรือว่าบ้านเรือนที่เป็นหมู่บ้านชาวประมงจะใช้วิธีการมัดกันผูกกับไม้ไผ่เพราะมันถูกจริตกันไม้ไผ่นี่มันหายใจได้มันหายใจได้โดยโดนแดดร้อนๆนะฮะมันก็จะหดตัวพอโดนฝนมันก็จะบวมขึ้นทีนี้วิธีการผูกเนี่ยมันไม่ทำให้ลักษณะของไม้ไผ่มันแตกอย่างตรงนี้เป็นอาคารนี้นะครับเป็นทีมช่างที่มาจากอวนประมงขึ้นบ้านแล้วมาสอนวัยรุ่นให้ขึ้นถักทีนี้เราจะใช้วิธีการผูกที่เป็นการถักไม้ลวกเนี่ยที่มันเรียงตามกันก็คือใช้เงื่อนใยจุงหลานเงื่อนใยจุงหลานเอาไว้ถักรอบนะฮะใช้ถักทรายใช้ถักโป๊ะนะครับอันนี้คือเรื่องนึงแล้วอาคารดัดโค้งเนี่ยเอาช่างที่ต่อเรือประมงที่ทำท้องเรือเนี่ยก็ทำเคิร์ฟได้เก่งมากทีมที่มาหน้างานก็เป็นชุดหนึ่งที่สำหรับการติดตั้งอะไรต่างๆสำหรับการที่จะทำให้เป็นผลึกเพราะนั้นในการที่เราจะทำโปรเจกต์บางอย่างเนี่ยมันเชื่อมโยงชุมชนทุกอย่างให้เขาเอาวิชาชีพหรือความลักษณะพิเศษของเขามารวมด้วยกันผมก็มีหน้าที่บอกท่านเจ้าของหรือว่าคุณแม่ให้ช่วยเมตตาพวกผมในการที่จะทำเหล่านี้แกก็เชื่อมั่นว่ามันทำอะไรกันก็ไปดูพอไปดูก็รู้สึกชื่นใจแล้วว่าน้องๆเนี่ยมันทำได้มันก็เลยกลายเป็นทำให้เขาได้โอกาสในการสร้างศิลปะที่เป็นอาคารที่เป็นรูปทรงของประติมากรรมแล้วก็ใช้งานข้างใต้ได้ผมอยากจะให้อาคารเหล่านี้เป็นเรื่องของการสร้างฝีมือของชุมชนของช่างเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยคุณแม่มาทำแลนด์มาร์คที่นี่เนี่ยเราได้ชุมชนที่อยู่บ้านแหลมเข้ามาช่วยในการทำเพราะนั้นในการสื่อประชาสัมพันธ์น่ะน้องๆเขาก็บอกว่าเขาได้เห็นภาพตรงนี้เขาก็รู้สึกว่าฉันสร้างฉันสร้างภูมิใจเนี่ยเขาก็เทระเบิดเลยนะ เป็นชื่อ The Universe เป็นจักรวาลตรงนี้อยู่ในพื้นที่ปลูกพืชปลูกผักนะครับของเราในพื้นที่ข้างหลังของหุบเขาโพธิสัตว์นี้ตรงนี้เป็นเรื่องของการชี้วัดของความอุดมสมบูรณ์ทางอาหารของเราเพราะนั้นตรงนี้ก็กลายเป็นเรื่องของ gastronomy ของเมืองเพชรที่สามารถที่จะมาอยู่ที่นี่ได้พื้นจะกลายเป็นสวนดอกไม้ข้างบนจะมีพวกเขาเรียกว่าผีเสื้อมาผสมเกสรดอกไม้เหมือนลายแบบนี้จะมีสีสันนะครับตรงนี้เป็นอาคารหลังแรกที่เป็นเรื่องของการรับคนทั่วไปนะครับเข้ามาส่วนอาคารหลังนี้ก็มีอิ่มท้องนะครับแล้วก็สามารถที่จะทานอาหารได้แล้วก็สามารถสร้างเป็นแกสโตรโนมีหรือว่าสร้างเป็นแบบเชฟเทเบิลก็ยังได้นะครับเพื่อจะทำให้เกิดความงดงามอาจจะเป็นแลนด์มาร์กอีกที่หนึ่งที่ทำให้คนมาทำบุญกันแล้วมาทานอาหารของเราหน่อยจะได้ทำให้รู้สึกสดชื่นและอิ่มท้องกลับไปได้บุญด้วยครับสำหรับท่านนั้นท่านมีความเมตตานะครับแล้วท่านมีแต่การให้แล้วอีกอย่างก็ทุกอย่างที่เป็นการให้คือไม่ว่าจะเป็นโอกาสอาหารนะครับหรือว่าทัศนคติแล้วก็เรื่องของการที่เราจะไม่โกรธนะครับนี่คือสิ่งที่การให้อภัยเนี่ยมันสำคัญที่สุดท่านก็เห็นเหมือนไม่เห็นแต่ท่านพูดลอยๆผมว่าตรงนี้มันทำให้แทงใจอ่ะว่าเว้ยถึงเวลามันอยู่ที่เราไม่ได้อยู่ที่ใครแค่เรายกภูเขาออกจากอกไปมันก็
มันก็เป็นเรื่องของการตัดไปให้มันยกให้มันมีความว่างเราก็เลยทำงานด้วยความมีสมาธิขึ้นแล้วก็สามารถที่จะดำรงชีพด้วยสติสัมปชัญญะไม่ไปยุ่งเกี่ยวอะไรกับใครมากเราเอาความสามารถของเราแล้วเรามุ่งหน้าไปเราไม่วอกแวกไม่วอกแวกแล้วท่านพยายามที่จะบอกอ้อมๆทุกอย่างที่มาเจอท่านท่านจะบอกสอนอะไรต่างๆท่านขยันท่านขยันแล้วเราท่านทำงานอ่ะเราไม่หยุดทำงานไม่ได้ท่านเป็นคนขยันเหมือนแม่เหมือนกันแม่ผมก็ขยันท่านก็ขยันเพราะนั้นเราต้องปฏิบัติตามก็ผมว่าเป็นความน่ารักที่ท่านให้ความอบอุ่นแล้วก็ดูแลอยู่เสมอครับ